สวัสดีครับผมเจมส์กสิกันนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอิมโพรไวส์นะครับใน A minor เป็นทาโทนิกนะครับหรือว่า C major เป็นทาโทนิกนะครับมันเป็นการ relative key กันนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับเราก็ต้องรู้จักฟอร์มของเป็นทาโทนิกก่อนนะครับว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับลองดูนะครับอันแรกนะครับก็คือตรงนี้นะครับผมเรียกเป็นฟอร์มที่1 นะครับเริ่มจาก G A C D D A C D E G A นะครับตรงนี้นะครับฟอร์มที่2ในแนวตั้งนะครับแล้วก็ฟอร์มที่3ครับฟอร์มที่4นะครับผมแล้วก็ฟอร์มสุดท้ายฟอร์มที่5นะครับนะครับประมาณนี้นะครับพอเรารู้จักในแนวตั้งแล้วนะครับเราก็มาหาแนวนอนครับแนวนอนก็จะมีตรงนี้นะครับนี่ฟอร์มแรกนะครับต่อไปฟอร์มที่2มี2ฟอร์มนะครับผมนี่นะครับพอเราได้อย่างนี้แล้วครับเราจะซ้อมยังไงใช่ไหมครับผมจะเริ่มซ้อมไปทีละฟอร์มนะครับเราก็อัดคอร์ดเลยครับ2คอร์ดนะครับใช้ซ้อมนะครับผมจะอัดโน้ตแล้วก็ซ้อมแบบนี้นะครับใช้เสียงเป็นตัวนำนะครับประโยควารีริทึมที่มันมาในจังหวะนั้นๆนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเราคล่องฟอร์มแรกแล้วใช่ไหมครับก็ไปฟอร์มที่2ต่อฟอร์มที่3ครับถ้าสมมติว่าเสียงไม่ถึงก็เป็นเสียงต่ำก็ได้นะครับให้ตรงประมาณนี้นะครับลองรวมฟอร์มดูนะครับแล้วก็ให้จินตนาการเสียงในหัวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่ไม่ต้องท่องออกไปดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับThank you.
จะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆได้ไปซ้อมกันนะครับผมวันนี้ก็อาจจะฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ